เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่ม5โดยผู้เขียนดังตรินคำโปรยปกคำตอบที่จะกลายเป็นเสบียงกลางสำหรับผู้ยังเดินทางไม่สิ้นสุดคำนำสำนักพิมพ์ทุกคำถามมีคำตอบปุจฉาวิสัชนามนุษย์กับการตั้งคำถามเป็นของคู่กันตั้งแต่สมัยไหนๆแต่บางคำถามเราไม่รู้จะหันไปหาใครหรือไปค้นคว้าที่ไหนและบางครั้งเมื่อได้รับคำตอบมาแล้วกลับสงสัยหนักยิ่งขึ้นไปอีกตรงนี้เป็นความพิเศษของพระพุทธศาสนาและเป็นความมหัศจรรย์ของพุทธปัญญาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมครูเอกของโลกทรงเป็นพระสัพพัญญูผู้รู้รอบสามารถแจกแจงอธิบายธรรมชาติทุกสิ่งได้อย่างมีหลักการเป็นเหตุเป็นผลเพียงแต่ว่าพุทธปัญญาที่พระองค์ทรงประทานไว้ให้นั้นมนุษย์เราจะมีปัญญาเข้าถึงได้ในระดับใดหากเราย้อนกลับไป 2,000 กว่าปีแล้วอธิบายเรื่องการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์มารดาตั้งแต่การปฏิสนธิจนกระทั่งการเจริญเติบโตในสัปดาห์แรกจนสัปดาห์สุดท้ายคงไม่มีชาวภารตะสมัยนั้นตามทันแน่นอนเพราะระบบอัลตราซาวด์เพิ่งถูกคิดค้น